ทับด่วนส่งโรงพยาบาลฝ้ายสุภาพรเทบาทบอมฝ้ายสุภาพรมลิซ้อนถูกหามส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนโดยอดีตมิสแกรนด์ไทยแลนด์เกิดอาการเทสบู่บาทบอมหลังได้เข้าไปใช้บริการพักที่โรงแรมหรูใจกลางกรุงซึ่งสบู่บาทบอมดังกล่าวเป็นของที่ทางโรงแรมจัดไว้บริการแขกโดยฝ้ายสุภาพรมีผื่นแดงขึ้นตามตัวไปในหลายจุดซึ่งได้ไปหาหมอเร็วให้ยามาก็ยังไม่หายและมีอาการหนักขึ้นจนถึงขั้นต้องกลับมาเอดมิดด่วนดูอาการอีกครั้งซึ่งฝ้ายสุภาพรเกิดอาการเพ้อย่างหนักที่คาดว่าน่าจะเป็นเพราะผลมาจากสบู่บาทบอมที่ได้ใช้โดยทางโรงแรมก็ได้สอบถามไปยังโรงงานที่ผลิตและให้ข้อมูลกลับมาซึ่งทางแพทย์สรุปว่าน่าจะเพ้อเพราะส่วนผสมของบาทบอมตอนนี้ฝ้ายสุภาพรยังคงอยู่ในการดูเลขของแพทย์ที่โรงพยาบาลอย่างไรก็ตามต้องรอผลตรวจที่ชัดเจนอีกครั้งพร้อมคำสั่งขั้นตอนในการรักษาจากทางแพทย์